ท่านอายุ82ปีแล้วก็บ่เคยลดละในเรื่องการต่อสู้บ่เคยลดละในการให้กระบวนบอกพระท่วงบอกให้จังซั่นจังซี่บ่เคยเลยบ่เคยเศร้าจักเทื่อนะฮอดอายุขนาดนี้ก็ยังบ่เศร้ายังสิต่อไปอีกอยู่เพิ่นว่าฉะนั้นข้าพเจ้านี่ก็เห็นน้ําใจเพิ่นที่สุดฉะนั้นอดีตของเพิ่นก็คือเจ้ากรมจิตตวิทยาและสวัสดิการของกองทัพแห่งพระราชอาณาจักรลาวในสมัยก่อนเพิ่นก็เคยเข้าร่วมนําพรรคลาวอิสระนําเจ้าพิศราชและปัจจุบันนี้ที่สหรัฐอเมริกาก็แม่นอยู่ในองค์การรวมพลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในลาวขอสรรเสริญกันหน่อยจึงจะขอเชิญท่านขึ้นมาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอยู่ในสหรัฐอเมริกาขอเชิญกันหน่อยท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีท่านผู้มีเกียรติที่หักแพงทั้งหลายก่อนอื่นข้าพเจ้าขอน้อมคารวะแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกคนข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่สุดที่เห็นบรรดาพี่น้องสาวลาวเฮาทุกทั่วหน้าได้มาพบพ่อกันในมื้อนี้ถึงแม้ว่าเฮาจะอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเฮาทุกๆคนก็มีหน้าที่